สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มีการไฟฟ้ามาดูเสาไฟฟ้ามีคนไปแจ้งว่าลุงขโมยเสาไฟฟ้าประมาณนี้นะคะธรรมดาปกติแหละค่ะเวลาทำอะไรนะก็จะมีคนแจ้งมาตลอดมีคนแจ้งว่าถ้าเราไม่มีใบซื้อจะหมายถึงว่าเราขโมยของรัฐมาซึ่งวันนั้นน่ะมิ้นกับแชมป์เป็นคนซื้อให้เราแต่เราน่ะก็ซื้อส่วนตัวไงเขาก็ต้องการบินเสาไฟฟ้าของลุงเองจริงเป็นข่าวนานแล้วมากแล้วนะแต่ว่ามีคนแจ้งไปว่าลุงน่ะไปขโมยเสาไฟฟ้าเราต้องหาหลักฐานทุกอย่างพวกใบสั่งซื้อไปยื่นให้เขามิ้นกับแชมป์คนที่ซื้อเสาไฟฟ้าให้เราน่ะทำบ้านเราต้องไปสอบถามน้องเขาดูเพราะวันนั้นน่ะป้าก็ไปการไฟฟ้าดงหลวงจะไปสอบถามเขาดูว่าวันนั้นคนที่ส่งเสาเป็นใครอะไรยังไงมีการเซ็นอะไรไหมมีอะไรเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นบินเราก็ไม่ได้เก็บแล้วบินน่าจะอยู่กับน้องมิ้นกับน้องแชมป์ก็มีคนแจ้งมาเราก็รับทราบไปแล้วไม่มีหลักฐานก็จะเก็บเสาไฟสายฟ้าน่ะเสานี้ก็ไม่ใช่ของลุงพลนะเป็นธรรมดาที่ทำอะไรก็มีแต่คนแจ้งเพราะว่ามันทิ่มหูทิ่มตาเขาก็แจ้งเป็นธรรมดาเราก็ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันกับเจ้าหน้าที่เวลาทำอะไรน่ะที่โดดเด่นเกินไปก็มีคนแจ้งขนาดเราทำด้วยมือตัวเองไม่ได้จ้างใครก็ยังไม่วายโดนอีกเราน่ะต้องไปตามที่ไฟฟ้าเพราะเขาน่ะน่าจะมีบินอยู่เดี๋ยวป้าจะไปที่การไฟฟ้าดงหลวงเลยจริงๆในเอกสารเหล่านี้เราเลยไม่ได้เก็บบินไว้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวจะไปถามการไฟฟ้าแล้วถามว่าใครเป็นคนแจ้งเขาความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาแฉหนูผีมันหาว่าผมไปด่ายายหาว่าป้าบอกให้ด่าเกี่ยวอะไรกับป้าแล้วกูไปด่ายายตรงไหนออกมาตอบดิกูแค่ถามว่ามึงเอายายมาหากินทำไมเขาอายุมากแล้วปล่อยให้เขาอยู่แบบสบายๆบ้างนี่นะครับเอายายมาทำคอนเทนต์ต่างๆนานาแทนที่ยายจะได้พักมึงน่ะดึงเขาไปทำนู่นทำนี่มึงเอายายไปทำคอนเทนต์แบบนั้นน่ะมันไม่สมควรกูเห็นยายถือกล้องให้มึงน่ะมันไม่สมควรเลยนะแล้วมึงบอกว่ารักยายรักยายไปดึงป้าเข้ามาเกี่ยวอีกป้าไม่เกี่ยวแล้วกูน่ะไม่ได้ด่ายายเลยนะดิ้นครับมันดิ้นหนูผีรอบต่อไปหนักกว่านี้อีกผมไม่ได้ด่ายายครับผมแค่ถามว่ายายเนี่ยทำไมไม่เตือนมันบ้างนี่ด่าหรอครับทำไมไม่เตือนลูกตัวเองบ้างจริงไหมครับคุณต้องเตือนลูกตัวเองสิลูกตัวเองด่าคนโน้นคนนี้ด่าผมด่าลุงด่าป้าด่าพ่อตัวเองผมแค่ถามว่าทำไมยายน่ะไม่ห้ามมันบ้างแค่นั้นกูแค่ถามน่ะดิ้นหนักทีมึงน่ะไปด่าคนโน้นคนนี้มึงยังด่าได้เวลาเขาด่ากลับมึงก็รับไม่ได้มึงก็ไปฟ้องยายให้ยายโทรมาหาป้าให้ป้าไปเตือนคนนั้นคนนี้ป้าเตือนไม่ได้ครับเพราะสิ่งนั้นน่ะมึงทำขึ้นมาเองมึงต้องรับกรรมของมึงเองแล้วผมน่ะไปด่ายายตรงไหนผมก็ถือว่าเป็นแม่ป้าผมก็เคารพผมก็ตั้งคำถามไอ้นี่น่ะดิ้นพล่านๆมันสมควรไหมที่ให้ยายมาถือกล้องให้กูแค่ถามว่าทำไมยายไม่ห้ามมึงบ้างก็แค่นั้นเองความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะออกมาตอกหนูผีอีกเช่นเคยมันลามปามอิจฉาว่าลุงจบป.6มันไปดูถูกแอดมิน
แอดมินจบปริญญามามันเตือนลุงว่าให้ระวังแอดมินเขามีความรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเขารู้เรื่องบัญชีลูกค้าที่มาซื้อสินค้าออกมาเตือนลุงว่าให้ระวังว่าแอดมินจะทิ้งไอ้นี่นะแม่งใส่ร้ายดูถูกแอดมินเลวมากแอดมินเขาไม่ได้มีสันดานอย่างมึงที่ออกมาพูดอย่าไปใส่ร้ายเขาแอดมินเขาน่ะมีความสุขมีรายได้ไม่ต้องทำไร่ทำนาไม่ต้องทำงานต่างถิ่นนั่งอยู่ในห้องแอร์เขาก็สบายพอกินพอใช้ไม่ลำบากอะไรไม่เหมือนมึงหรอกออกมาบูลลี่แอดมินต่างๆใส่ร้ายแอดมินบอกไว้เลยนะมึงจำได้ไหมตอนที่ลุงน่ะกับป้าหายไปกับกู 2-3 วันเขาไปเรียนการทำธุรกิจแผนการตลาดเขาไปอบรมสัมมนาแบบลับๆไม่ได้บอกใครแล้วมึงน่ะไม่ต้องไปสอนเขาหรอกว่า CEO คืออะไรเพราะคนอย่างมึงน่ะไม่มีค่าอะไร FC จำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่ผมพาลุงไปขอนแก่นไปอบรมไปสัมมนา2คืน3วันกับทีมงานของพวกผมที่ช่วงนั้นน่ะลุงไม่อยู่อบรมสัมมนาเป็น CEO การบริหารบริษัทการดูแลจัดการทั้งหมดลุงเป็นคนเรียนรู้ง่ายป้าก็เรียนรู้ง่ายพูดอะไรเข้าใจง่ายไอ้นี่น่ะไม่เคยรู้อะไรหรอกเขาไปเรียนมาไม่ต้องไปสอนเขาหรอกแม่งเลวระยำว่าแอดมินอย่างงู้นอย่างนี้บูลลี่ลุงอีกเขามีมาตรฐานมีจริยธรรมพอลูกค้าไม่ใช่คนโง่ถึงดูไม่ออกว่าอันไหนดีมาว่าโรงงานลดส่วนผสมเวลาขายดีแล้วน่ะมาว่าลดส่วนผสมอิจฉาเขาขายดีนะสิความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาแฉหนูผีหลุดใหม่อีกแล้วเราจะแฉพฤติกรรมเร็วๆของมันความลับไม่มีในโลกวันนี้น่ะกูไม่รู้สักวันนึงน่ะกูต้องรู้ให้ได้กูอยู่ในพื้นที่ไม่มีสิ่งไหนห้ามกูรู้ได้กูจะเล่นมึงจัดการมึงหนูผีด้วยคำพูดคำด่าประจานให้ FC ได้รู้ได้ตาสว่างอย่าไปดูมันอย่าไปให้ฆ่ามันอย่าไปเพิ่มยอดวิวให้มันความลับหลุดออกมาอีกแล้วเมื่อคืนผมเล่าไปบางส่วนแล้วแต่ครั้งนี้น่ะของจริงขยี้ต่อไปเงินที่ได้ทำการสร้างนู่นสร้างนี่สร้างคอกวัวเสร็จแล้วเอามาจากไหนกู้ผ่านสำเร็จแล้วแต่มันก็ยังไม่เพียงพอเพราะอะไรถึงกู้โดนนายใหญ่สั่งเบรกเรื่องการเงินยอด YouTube ตกคนไม่ดูยอดมันตกหนักมากตอนนี้น่ะธุรกิจธุรกรรมการเงินได้กู้ผ่านจากคนในครอบครัวกู้ผ่านแล้วถึงมีเงินสร้างคอกวัวสร้างนู่นสร้างนี่แต่ยังไม่เสร็จ 100% ต้องใช้เงินอีกเยอะมากยังไม่เสร็จง่ายๆแล้วอีกไม่นานน่ะแววๆเข้ามาอีกแล้วว่าจะเกิดการรีไฟแนนซ์เข้ามาเงินติดล้อก็เข้ามาหมดหนทางครับนี่คือกรรมที่มันทำไว้กับคนในครอบครัวนี่คือกรรมที่มันทำไว้กับคนผู้ที่ให้กำเนิดนี่คือกรรมที่มันทำไว้กับคนที่มีพระคุณอย่างพี่สาวพี่เขยกรรมนั้นน่ะได้ย้อนกลับมาหามันแล้วตอนนี้น่ะไปถึงเงินติดล้อคิดผิดชีวิตเปลี่ยนแฉต่อไปอย่าไปให้ค่ามันหนูผีเขาถึงเงินติดล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเงื่อนไขอีกไม่กี่เดือนมันใช้ชื่อใครกู้คงไม่ต้องถามนะครับเงินที่กู้ผ่านนี้เงินกู้ธกส.พวกนี้น่ะมันไม่ต้องใช้อะไรมากมายขอแค่มีคนค้ำคนเซ็นแต่เงินไม่พอได้ข่าวว่าแวะเงินติดล้อเอารถไปรีไฟแนนซ์